อิชิอิรับครึ่งแรกหน้าอึดอัดแต่ครึ่งหลังดีขึ้นเกมบุกชนะลำปางครึ่งหลังดีขึ้นมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดใจหลังเกมที่พาทีมบุกมาเชิดลำปาง FC ถึงถิ่น 3-0 รับครึ่งแรกเราเล่นกันหน้าอึดอัดแต่ครึ่งหลังดีขึ้นทำให้เอาชนะไปได้ในเกมนัดนี้ความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลไฮลักรีเวอร์ไทยลีก2022-2023เมื่อวันที่5พฤศจิกายน65บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะลำปาง FC 3-0 ส่งผลให้ปราสาทสายฟ้าคว้า3คะแนนไปครองขยับไปมีเพิ่มเป็น30คะแนนครองบัลลังก์จ่าฝูงต่อไปมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เปิดเผยว่าเกมนี้ช่วงต้นเกมรับเราตั้งรับลูกสวนกลับของลำปาง FC ได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้มีจังหวะอันตรายที่เจ้าบ้านได้ลุ้นทำประตูหลายครั้งแต่พอเราจับจังหวะได้เกมรับของเราจัดการกับลูกโต้กลับของเจ้าบ้านที่ดีขึ้นส่วนในเกมบุกครึ่งแรกเราก็ไปเล่นลูกโยนยาวตามจังหวะของลำปาง FC มากเกินไปทำให้เกมนี้ครึ่งแรกรูปเกมดูอึดอัดเกินไปครึ่งเวลาหลังทีมของเราสามารถจัดการเกมบุกของคู่แข่งได้ดีซึ่งในช่วงพักครึ่งเวลาโค้ชได้กำชับลูกทีมให้เล่นบอลเท้าสุดเท้ากันมากขึ้นเกมการเล่นเลยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถเก็บ3คะแนนได้และสุดท้ายเลยที่จะขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาไกลเพื่อมาส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจเราซึ่งมันเป็นแรงกระตุ้นที่ดีให้กับทีมของเรามาซาทาดะอิชิอิกล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกไทยลีกนัดที่13ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับรีโอเชียงรายยูไนเต็ดในวันพุธที่9พฤศจิกายนเวลา 18:00 น.ณสนามช้างอารีนา